จะมาทำในรูทีนช่วงก่อนนอนเนี่ยเดียทำอะไรเดียใช้สกินแคร์อะไรบ้างผิวหน้าแข็งแรงมากขึ้นผิวเนี่ยแห้งค่อนข้างที่จะไวผิวดูสุขภาพดีมากขึ้นชอบเนื้อสัมผัสและชอบกลิ่นมากมากสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องเดียเดียกิเกิลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดียจะมาทำในรูทีนให้เพื่อนดูกันว่าช่วงก่อนนอนเนี่ยเดียทำอะไรแล้วก็อัปเดตสกินแคร์ให้เพื่อนดูด้วยนะคะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาว่าช่วงเนี้ยเดียใช้สกินแคร์อะไรบ้างมาอัปเดตว่าผิวหน้าของเดียตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างเนาะถ้าเพื่อนๆติดตามช่องเดียมาใช่ไหมก็จะรู้ว่าเดียเป็นคนที่มีสิวขึ้นง่ายมากๆเวลาที่จะมีประจำเดือนมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีแล้วนะคะสิวขึ้นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะตอนเนี้ยก็จะมีตุ่มสิวนึงขึ้นมาตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเดียใช้อะไรบ้างแล้วก็จะจัดการกับน้องสิวอันเนี้ยยังไงนะคะอันดับแรกเนี่ยพอเดียอาบน้ำแปรงฟันอะไรแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเดียก็จะมาใช้เป็นตัวโทนเนอร์ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นโทนเนอร์ของนัมบูซินนะเดียก็คือใช้ง่ายๆนะคะก็คือเปิดมาปุ๊บแล้วก็หยดโทนเนอร์ใส่สำลีแล้วก็เช็ดเลยที่หน้าเราอันนี้คือแบบหน้าสด no filter แบบของจริงเลยนะนี่คือแบบสดมากๆแล้วก็เป็นแสงธรรมชาตินะคะเพื่อจะได้เห็นเลยว่าเฮ้ยผิวเนี่ยมันดีขึ้นยังไงบ้างตัวนี้เขาก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็หลังจากเช็ดเนี่ยก็จะมีความผิวโกลดูสุขภาพดีแบบนี้เลยหลังจากที่ทาโทนเนอร์ไปแล้วนะคะไอเทมต่อไปของเดียเนี่ยก็คือจะเป็นอาหารผิวจากแบรนด์กอรี่นะคะทุกคนอันนี้คือจะเป็นซองน้องชมพูแล้วก็ซองส้มใช่ไหมที่เดียกินอยู่นะคะคืออันเนี้ยเดียกินจนใกล้จะหมดแล้วกำลังจะขึ้นซองใหม่นะคะเดียก็เลยแกะซองมาแบบเตรียมพร้อมไว้เลยนะช่วงนี้นะคะเดียรู้สึกว่าอินกับการบำรุงผิวจากภายในมากๆปกติถ้าเราจะผิวดีได้นะคะเราก็ต้องกินผักผลไม้อะไรให้มันครบ5หมู่ใช่ป่ะแต่สำหรับคนที่ไม่มีเวลาแล้วแบบต้องการเร่งด่วนมากๆก็คือแนะนำ2ตัวนี้มากๆนะคะอย่างตัวน้องชมพูอันนี้ใช่มั้ยพอแกะออกมานะคะเขาก็จะเป็นเม็ดแบบนี้มาให้เราใช่มั้ยอันนี้คือเรียกกินไปเยอะมากแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นคอลลาเจนสายพันธุ์เดียวกับผิวเราใช่มั้ยสามารถดูดซึมได้ดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปเนี่ยถึง166เท่าก็คือเยอะมากแล้วเวลาเรียกกินเนี่ยเดียก็จะกิน2เม็ดอย่างนี้นะคะทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยตัวนี้เขาก็จะเน้นเรื่องผิวใสผิวแข็งแรงผิวแบบดูอิ่มฟูผิวดูชุ่มชื้นส่วนซองน้องส้มอันนี้นะคะจะเป็นมะเขือเทศอัดเม็ดนะคะเดี๋ยวเดียจะเปิดให้ดูว่าน้องเขาก็จะเป็นเม็ดสีส้มๆแบบนี้อันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะคะเวลาเดียกินเนี่ยเดียก็กิน2เม็ดแบบนี้เลย1เม็ดเนี่ยมันจะเท่ากับมะเขือเทศ34ลูกทุกคนถ้าเรากิน2เม็ดก็เท่ากับเท่าไหร่อีกเท่าไหร่นะ68ผิดเลขช้ามากเท่ากับ68ลูกนะคะก็คือเยอะมากๆคือมะเขือเทศเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องผิวสวยอยู่แล้วเนาะถ้าเพื่อนๆอยากจะผิวสวยก็ต้องกินมะเขือเทศเยอะๆซึ่งถ้าต้องไปกินมะเขือเทศผลจริงๆอ่ะมันก็ไม่ไหวทุกคนตัวนี้ก็จะมีวิตามินซีกับไลโคปีนสูงมากมันก็จะทำให้สิวเนี่ยแห้งค่อนข้างที่จะไวนะไหนๆก็หยิบมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวกินให้ดูเลยน้องซองส้มอันเนี้ยก็จะช่วยเรื่องรอยดำรอยแดงจากสิวด้วยมันก็จะทำให้หน้าของเราอ่ะดูใสดูอมชมพูมากขึ้นเห็นไหมดูหน้าที่มีความชุ่มชื้นแล้วก็ดูใสขึ้นนะแล้วก็มีความเงาเงานะคะคือผิวดูสุขภาพดีมากขึ้นโดยธรรมชาติของเราเราก็จะไม่อายที่เราจะต้องแบบเปิดเผยหน้าสดสู่เพื่อนๆสู่กล้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็น before กับ after แค่14วันเท่านั้นนะคะดูได้เลยว่าผิวแบบใสมากๆคือเดี๋ยวจะกินซองชมพู2เม็ดซองส้ม2เม็ดเป็นสูตรบูทผิวนะทั้งเช้าและกลางคืนก็คือมันจะทำให้ผิวของเรานะคะใสแข็งแรงมากขึ้นผิวดูสุขภาพดีอะเวลาออกแดดนะเราก็จะมั่นใจในผิวของเรามากขึ้นมันจะดูฉ่ำๆดูเล่นกับแสดูมีความออร่ามากขึ้นอ่ะคือในกิจวัตรประจำวันจริงๆอ่ะเดียไม่ต้องมานั่งอธิบายไงมันก็จะเร็วมากๆนะคะก็คือทาโทนเนอร์กินอาหารผิวเสร็จแล้วก็มาใช้เซรั่มต่อเลยอันนี้คือจะเป็นเซรั่มแก้มใสของกอรี่ทุกคนคือเดียจะบอกว่าเดียชอบตัวนี้มากในบรรดาสกินแคร์ทั้งหมดนะเดียชอบตัวนี้ที่สุดอย่างแรกเลยนะที่เดียชอบอ่ะคือเดียชอบเนื้อสัมผัสและชอบกลิ่นมากๆอันนี้คือจะเป็นขวดแรกนะคะที่เดียใช้มาสมดแล้วทุกคนนี่เดียจะให้ดูว่าน้องเขาสมดแล้วน้องเขาแบบสมดแล้วจริงๆไม่โมเลยดูเห็นปะเวลาเดียใช้อ่ะก็คือบีบออกมาแบบนี้ประมาณนี้ก็ได้หรือจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะมันสามารถใช้เป็นหมากหน้าไปได้เลยอ่ะคือเดียชอบกลิ่นมากมันมีความอ่อนโยนแล้วทาแล้วแบบซึมได้ไวแล้วกลิ่นหอมแบบถูกจริตอ่ะนอกจากกลิ่นที่เขาฟีลกูดแล้วใช่ไหมคะตัวเนี้ยเขาจะมีตัวพอนซาเล่ด้วยเดียไม่แน่ใจว่าเดียออกเสียงถูกหรือเปล่ามันคือตัวที่เขาเขียนไว้เนี่ยสีดำๆตรงเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นพอนซาเล่ที่เขาจดสิทธิบัตรรับรองนะคะมีงานวิจัยรับรองเลยว่าจะสามารถฟื้นฟูผิวของเราเนี่ยได้ภายใน24ชั่วโมงแล้วก็จะมีตัว PHA ด้วยนะคะจะเป็นตัวแบบผัดเซลล์ผิวของเราอย่างอ่อนโยนเนาะทำให้ผิวของเราเนี่ยเปิดรับที่จะบำรุงได้และที่สำคัญที่เขาชื่อว่าน้องเซรั่มแก้มใสเนี่ยเพราะว่าเขามีวิตซีด้วยทำให้พวกรอยสิวต่าง
านะคะมันจางลงนะจริงๆอ่ะช่วงหลังมาเนี้ยรอยสิวของเดียก็คือดีขึ้นมากๆแล้วนะแต่ว่าเดียจะเป็นพวกมีสิวเล็กๆน้อยๆเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลามีประจำเดือนเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะอันเนี้ยมันยุบลงไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะเมื่อ 2-3 วันก่อนก็คือค่อนข้างที่จะบวมเต่งอยู่ประมาณนึงนะคะอันนี้ก็ยุบลงไปค่อนข้างที่จะเร็วแห้งค่อนข้างที่จะเร็วด้วยก็ถือว่าประทับใจเนาะแล้วพอน้องเขาหายเนี่ยเขาก็อาจจะทิ้งรอยไว้ได้นะคะเดียก็จะใช้ตัวเนี้ยต่อไปคืออันเนี้ยมันใกล้หมดแล้วใช่ไหมเดียก็มีขวดใหม่มาพร้อมแบบใช้ต่อเลยทันทีนะคะอันนี้คือแบบดีมากๆแล้วก็เดียแนะนำเลยคอมเมนต์แบบมากๆอีกอย่างนึงที่เดียชอบนะคะพอเราตื่นเช้ามาใช่ป่ะเราก็จะรู้สึกเหมือนหน้าเรามันฟูๆมันเต็มอิ่มพร้อมที่จะแบบแต่งหน้าในวันต่อไปนะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนอกจากภาพที่เดียขึ้นให้ดูแบบ before กับ after ทุกๆอันเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นเป็นวิดีโอให้ดูเลยว่ามันไม่มีการแบบตัดต่อภาพอะไม่ใช่ตัดต่อดิมันไม่มีการรีทัชภาพคือในวิดีโอก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยหน้าที่มันเล่นแสงในตอนเช้าอะมันดีจริงๆอะอันเนี้ยเป็นเซตที่กู้ผิวกู้สิวได้จริงนะคะใครที่กำลังจะไปเที่ยวแล้วอยากผิวสวยแบบต้องใช้งานแล้วอะไรเงี้ยก็คือลองสูตรนี้เซตนี้ได้เลยนะถ้าใครสนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปดูใน IG ของเขาได้เนาะ gorlyofficial.th นะคะเข้าไปดูได้เลยหาข้อมูลอะไรรีวิวนู่นนี่นั่นก็คือเข้าไปดูได้หรือถ้าใครจะซื้อนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนนะใน TikTok คือเยอะมากและเขาไลฟ์กันแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็มีรีวิวค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเป็นกระแสใน TikTok ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับ Gorly นะคะเขายังไม่มีขายใน Shopee กับ Lazada นะถ้าเขาไปส่องแล้วมีเนี่ยเดี๋ยวแนะนำว่าอย่าไปซื้อเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมอะไรหรือเปล่าเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องกินเข้าไปนะคะเดี๋ยวแนะนำว่ายังไงก็ซื้อกับตัวแทนหรือว่าเข้าไปดูใน IG เขาจะชัวร์กว่ามากๆเลยเนาะพอทาเซรั่มเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันด้วยของคาฮี2อันนี้นะอันนี้จะเป็นตัวอายบาล์มนะคะตัวอายบาล์มเนี่ยเขาจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะแต่ว่าแพ็คเกจเขาจะเป็นสีม่วงๆใช่ปะเดี๋ยวก็จะหมุนน้องขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปาดลงไปข้างใต้ตาเดียวแบบนี้เลยอย่างนี้แล้วก็เปลือกตาด้วยอันนี้คือมีความชุ่มชื้นมากแล้วก็ง่ายนะคะเวลาปาดใต้ตาทุกคนเดียแนะนำว่าให้ปาดอย่างเบามือเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วใต้ตาของเราเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากๆแล้วก็ถ้าใครบำรุงผิวหน้าไม่ดีพอนะอย่างเติมความชุ่มชื้นให้ผิวไม่ดีพอเงี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือริ้วรอยแรกเริ่มเนี่ยจะขึ้นบริเวณใต้ตาเราเร็วที่สุดเลยมันจะเป็นขีดๆเส้นๆนะคะยิ่งถ้านอนน้อยขาดน้ำดื่มน้ำน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นได้ง่ายมากๆนะเราก็จะต้องแบบเบามือนิดนึงนะคะเวลาเราดูแลบริเวณรอบดวงตาของเราเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวคาฮีมัลติบาล์มอันนี้นะอันนี้เดี๋ยวก็จะเอามาทาเพิ่มบริเวณแก้มแบบนี้วาดลงไปสัก1 2แล้วก็ตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงจมูกตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าผากตรงนี้แบบเนี้ยตัวเนี้ยเดียชอบมากมันสะดวกแล้วมันก็มีความแบบชุ่มชื้นสูงมากๆนะคะบางวันนอกจากทานอาใช่ปะเดียก็จะมาตบท้ายด้วยกันนี่ทาปากไปเลยอันนี้คือแบบบำรุงขั้นสุดบำรุงแบบชุ่มชื้นมากๆทุกคนเห็นความเงาความโกลของหน้าเดียป่ะ2ตัวนี้เดียจะใช้แค่เวลากลางคืนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าไปใช้ตอนเช้าอะแล้วแต่งหน้าเนี่ยมันจะแบบเหนอะเกินไปเห็นไหมถ้าเป็นตอนเช้านะคะเดียก็จะใช้เป็นตัวโทนเนอร์แล้วก็กินอาหารผิวกอลลี่ใช่ไหมแล้วก็ทาตัวเซรั่มอันนี้แล้วก็จะเป็นกันแดดจะใช้แค่นี้แล้วก็แต่งหน้านะคะอันนี้เดียก็บำรุงผิวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากบำรุงผิวเสร็จเนี่ยเดียทำอะไรกันต่อบ้างพอเดียทาสกินแคร์เสร็จแล้วนะคะเดียก็จะมาทำปกคลิปต่อเพราะว่าอันเนี้ยจริงๆเป็นสิ่งที่เดียต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะแบบมาถึงเวลากลางคืนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือมัวแต่แบบไม่ยอมทำสักทีนะคะก็เลยจะต้องมาทำปกคลิปให้เสร็จเพราะว่าคลิปเนี้ยเดียจะลงพรุ่งนี้แล้วคลิปที่พรุ่งนี้จะลงนะคะก็เป็นคลิป Favorite Jewelry เนาะเดียก็จะมาทำปกใน App Procreate นะคะใน iPad เนี่ยแหละทุกคนก็คือเดียตัดคลิปเองแล้วก็ทำปกเองเนาะโอเคเดี๋ยวเดียจะรีบทำปกก่อนเพื่อที่จะเตรียมลงในวันพรุ่งนี้อันนี้เดียก็ทำปกเสร็จแล้วนะคะธีมของปกในรอบเนี้ยเดียก็คิดว่าเป็นอะไรที่มันเรียบๆเพราะว่าคลิปที่เดียตัดในรอบนี้นะคะก็ไม่ได้ลุกเล่นอะไรเยอะมากก็เป็นเรียบๆแนวพูดคุยเมามอยอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นปกประมาณนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะทุกคนพอทำสิ่งที่ค้างคาเสร็จแล้วนะคะเดียก็จะมาเช็คใน Daily Planner ของเดียนะอันนี้เป็นแพลนเนอร์ที่เดียซื้อมาจากเกาหลีเมื่อปีที่แล้วนะคะในแพลนเนอร์อันเนี้ยมันน่ารักมากปกของเดือนมันก็จะมีลายภาพวาดมีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอันนี้เป็นของกาเกาเฟรนนะคะในแต่ละเดือนน่ะเค้าก็จะแบ่งช่องมาให้เราแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถเขียนไปว่าเฮ้ยในแต่ละวันเรามีกิจกรรมหรือว่ามีนัดอะไรที่มันพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เขียนลงไปเนาะเสร็จแล้วเราก็สามารถมาแพลนดีเทลในแต่ละวันของเราได้ว่าเฮ้ยวันที่1เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างวันที่2เราต้องทำอะไรบ้างอย่างวันเนี้ย
เดียต้องทำอะไรเดียก็จะเขียนไปใช่ป่ะแล้วเดียก็จะมาเช็คลิสต์ว่าเดียทำสิ่งสำเร็จหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราทำสิ่งนั้นในวันนี้ไม่สำเร็จอะเราก็อาจจะย้ายไปวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยคือที่เดียเริ่มมาเขียนแพลนเนอร์เพราะว่าเดียเรียนปอโทใช่ป่ะแล้วพอมีทำยูทูบด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเดทไลน์แต่ละอย่างอะคือมันจำอย่างเดียวแล้วมันงงทุกคนมันก็จะต้องมีการเขียนหรือว่ามีการพิมพ์เอาไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้ manage ทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันตกหล่นนะเดียก็จะมาเช็คลิสต์นะคะของวันนี้ว่าเดียทำอะไรไปแล้วบ้างนะอย่างวันนี้ก็มีแพลนอัดคลิปตัดคลิปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็ทำปกก็คือทุกอย่างทำเรียบร้อยดีแล้วก็มีงานมอนิดหน่อยเดี๋ยวก็ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยดีทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะมาติ๊กในนี้ว่าเราทำสำเร็จนะอะไรเงี้ยหรือถ้าวันไหนมันมีกิจกรรมอะไรที่พิเศษแล้วเราอยากจะแบบจดจำนะเดี๋ยวก็จะเขียนไปว่าวันนี้ไปที่นี่มากับคนนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นความทรงจำเราอย่างนึงเวลาเรากลับมาย้อนอ่านดูนะคะในอีกปีนึงบางทีเดี๋ยวก็ชอบเอาแพลนเนอร์เก่าๆของเดียมาดูว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างในปีที่ผ่านมาเฮ้ยเราก็เก่งเหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็เป็นการชมตัวเองแล้วก็เป็นการแบบให้กำลังใจตัวเองเป็นฟิลนี้นะพอเคลียร์แพนเนอร์อะไรเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปหาดู YouTube อะไรที่มันแบบตลกๆเป็นการผ่อนคลายแล้วก็เข้านอนกิจวัตรประจำวันของเดียก็คือจะมีประมาณนี้หรือว่าถ้ามีซีรีส์อะไรอัปเดตเดียก็จะมาดูตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเป็นการผ่อนคลายสมองนะคะประมาณนี้นะทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะแต่วันนี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย믿어줄수있겠니넌오직상처만받고있었지미안해 baby